สวัสดีค่ะวันนี้หลีพามาเที่ยวนอกสถานที่อีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้จะมารีวิวของถูกๆกันอันนี้เห็นนี่เอ่ยลิปติกซีวาน่าลิปติกซีวาน่านี่คือแบบว่าลิปติกที่เรามักจะเห็นกันที่ตลาดนั้นนะก็จะมีแบบว่าอีนางยิ้มอยู่หวานๆนะคะลิปติกนี้ก็คือแบบว่าเป็นของบริษัทคงฟ้าก็แบบว่ามีเว็บแล้วก็แบบมีเว็บแล้วก็มีข้อมูลเลยที่บอกว่าดูน่าเชื่อถือนะแต่ว่าขายกันในราคาที่ถูกมากๆนะวันนี้ลิปสีที่หลีจะเอามารีวิวก็คือสีส้มนะคะคราวนี้ลิปตัวนี้เนี่ยซื้อมาราคาไม่แพงแต่ว่ามันมี2หัวอีกด้านนึงก็คือจะเป็นแปรงจุ่มๆนะเดี๋ยวมาลองดูด้านนี้ก่อนด้านนี้ก็คือจะเป็นเนื้อด้านนะคะเป็นไงบ้างคะเนื้อสีสดจัดจ้านมากเลยนะอันนี้เป็นลิปสติกซีวาน่าเบอร์5นะคะลิปสติกซีวาน่าเบอร์505แล้วก็ด้านนี้จะเป็นลิปกอสสีเดียวกันค่ะสีเดียวกันแต่ว่าจะเป็นกอสแบบว่าเห็นใช่ไหมกอสแบบวาวๆนิดนึงก็ให้ใช้ทาด้วยกันอันนี้จะเป็นของดีราคาถูกนะคะชิ้นแรกนะอันนี้เลยต่อมาชิ้นที่2ก็คือจะเป็นกาวติดขนตาเบิร์ธเดย์นะคะกาวติดขนตาเบิร์ธเดย์นี่ก็คือแบบว่าเป็นของดีราคาถูกนะคะก็ก่อนหน้านี้ก็เคยใช้มาหลายยี่ห้อนะคะกาวติดขนตาก็จะมีแบบว่าติดไม่ทนติดแล้วหลุดอะไรเงี้ยหรือว่าติดแล้วแสบตาน้ำตาไหลอะตัวนี้นี่จะดีมากเลยก็คือติดแล้วไม่แสบตานะคะแล้วก็ติดทนนานเวลาลอกออกก็ลอกง่ายนะมันเป็นยางอะค่ะเวลาลอกออกก็แบบว่าลอกง่ายมากทำให้แบบว่าขนตาที่เราใช้เนี่ยไม่เสียนะคะก็วิธีใช้ก็ง่ายมากเลยทดลองใช้ให้ดูอะวิธีใช้นะคะก็เปิดตอนนี้นี่คือใช้มาสักพักนึงแล้วถ้าเป็นบางยี่ห้อเนี่ยก็คือแบบว่าอาจจะควบคุมการไหลของมันยากนิดนึงแต่ว่าหลอดนี้เนี่ยมันจะเป็นเหล็กอะค่ะมันจะเป็นอลูมิเนียมนะเพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยก็คือแบบว่าเวลาใช้เนี่ยก็คือแบบว่าจะบีบแล้วก็ควบคุมการไหลได้ง่ายมากไม่ต้องใช้ไม้จิ้มฟันนะคะไม่ต้องใช้ไม้จิ้มฟันเกลี่ยส่วนพอเวลาใช้เสร็จปุ๊บใช่ไหมก็แบบว่าลอกออกแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถดึงกาวออกมาได้แบบว่าเป็นเส้นเลยนะคะก็คือขนตาแพงๆเนี่ยไม่พังแน่นอนนะคะก็อยากจะแนะนำนะคะของดีราคาถูกวันนี้มี2ชิ้นนะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ